บรรจงแจงไม่ได้หมดแรงแต่โดนหมัดจนซึมขอทิ้งทวนในซีเกมก่อนแขวนนวมปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 3:11 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์ในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสิงสิริขึ้นเวทีดวลกับอาวาเรสบอร์เจสเอริสแลนดีจากคิวบาโดยผู้ชนะไฟนี้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงทันทีเริ่มยกแรกทั้งคู่เดินเข้าใส่แลกหมัดกันอย่างดุเดือดโดยบรรจงพยายามหลอกล่อและดักต่อยได้ดีขณะที่นักชกคิวบาก็รวดเร็วมีหมัดชุดอันตรายให้เห็นหลายจังหวะจบยกแรกกรรมการให้คิวบานำ 4-1 เสียงยก2บรรจงขยันออกหมัดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเพราะบอร์เจสอาศัยชั้นเชิงและความเร็วดักต่อยสลับหมัดชุดเข้าเป้าได้หลายดอกจบยก2กรรมการให้นักชกคิวบาอีก 5-0 เสียงยกสุดท้ายนักชกคิวบายังไม่ลดละปล่อยหมัดถลุงใส่บรรจงที่ตามความเร็วไม่ทันโดยนักชกไทยทำได้เพียงเข้าไปกอดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกคิวบาชนะไป 5-0 เสียงส่งผลให้บรรจงจอดที่รอบ8คนสุดท้ายพร้อมกับชวดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายและจากการตกรอบของบรรจงทำให้นักมวยสากลชายไทยตกรอบหมดทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสถิติเยี่ยมแย่ที่โอลิมปิกเกม3ครั้งหลังสุดมวยสากลชายไทยไม่สามารถเก็บเหรียญได้เลยโดยมวยชายคนล่าสุดที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมได้คือแก้วพงประยูรที่คว้าเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหลังการชกบรรจงสิงสิริเผยว่าต้นยก2คิดว่าทำดีแล้วแต่ช่วงท้ายโดนจนซึมไม่ได้หมดแรงมันเร่งไม่ขึ้นได้แค่นี้อย่างไรก็ตามไม่รู้สึกเสียใจเพราะว่าทำเต็มที่แล้วต้องขอโทษแฟนชาวไทยที่นำเหรียญกลับไปไม่ได้แต่ชกสุดความสามารถแล้วบรรจงเผยถึงเรื่องอนาคตของตัวเองด้วยว่าก่อนจะแขวนนวมก็อยากจะทิ้งทวนในซีเกม2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง DE เผยลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกเตือนระวังเพจทางรัฐปลอมการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 17:29 น.DE เผยลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกเตือนระวังเพจทางรัฐปลอมใช้ชื่ออ้างอิงแอปทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวันที่1สิงหาคม67นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยว่าวันที่1สิงหาคม2567เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกว่า5ล้านครั้งในเบื้องต้นขณะเดียวกันจากการติดตามตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์พบมีการแอบอ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนไม่ตรงกับความจริงโดยพบว่ามีการจัดทำ Facebook โดยใช้ชื่ออ้างอิงแอบทางรัฐและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นจำนวนมากทั้งนี้กระทรวง DE ได้ประสานงานกับ DGA ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า DGA มี Facebook Fanpage อย่างเป็นทางการในชื่อ DGA Thailandซึ่งให้ข้อมูลและรายละเอียดการลงทะเบียนตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ถูกต้องโดยให้สังเกตเครื่องหมายบลูบาร์หรือเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินเป็นป้ายสถานะเครื่องหมายยืนยันจาก Facebook ว่าเพจหรือโปรไฟล์ตัวตนที่แท้จริงของหน่วยงานอย่างไรก็ตามประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งเป็นข้อมูลโดยตรงจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้ในเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ www.กระเป๋าเงินดิจิทัล รัฐบาลไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโทรสายด่วนดิจิตอลวอลเล็ต 1,111 พร้อมให้บริการและคำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงกระทรวงดีอีไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องการสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการแอบอ้างหน่วยงานของรัฐและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลสร้างข้อมูลเท็จบิดเบือนเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนและอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การก่ออาชญากรรมออนไลน์ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างโดยได้ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการ Facebook เพื่อปิดกั้นรวมทั้งจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปนายประเสริฐกล่าวเปิดใจสองสาวอบต.ถูกหวย12ล้านเผยความฝันแม่นมากออกตรงเป๊ะข่าวด่วนวันที่1สิงหาคม2567 22:34 เปิดใจสองสาวอบต.ถูกหวย12ล้านเผยความฝันแม่นมากออกตรงเป๊ะเมื่อเวลา 16:50 วันที่1สิงหาคม67นางสาวจิตติมาเหงานางามอายุ30ปีผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลังอบต.สีชมพูจังหวัดบึงกาฬและนางสาวกัญญากรสิทธิสารอายุ38ปีผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอบต.เดียวกัน2สาวผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบหมายเลข407041งวดประจำวันที่1สิงหาคม67ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.โซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬโดยจะแบ่งกันคนละ6ล้านบาทนางสาวจิตติมาเล่าว่านางสาวกัลยากรที่ทำงานอยู่ในห้องกองคลังด้วยกันมาเล่าความฝันให้ฟังว่ามีผู้ชายแก้ผ้าให้ดูและได้เห็นอวัยวะเพศตื่นเช้ามาทำงานจึงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังจากนั้นจึงเข้าไปดูใน Google การทำนายความฝันพบว่าถ้าฝันเห็นผู้ชายมาแก้ผ้าให้ดูจะต้องตีเป็นหวย41 11และ70พอมาทำงานในเช้าวันที่31กรกฎาคมมีคนมาขายลอตเตอรี่และบังเอิญมีเลขท้าย41พอดีจึงซื้อมา2ใบและมาแบ่งกันคนละใบหลังจากนั้นกลับบ้านไปนอนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ฝันว่าได้เก็บหอยและเก็บปูได้จำนวนมากจึงคิดว่าคงจะโชคดีแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะถูกถึงรางวัลที่1นางสาวจิตติมากล่าวต่อว่าพอหวยออกก็เลยถามรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าอยู่กองคลังจึงทราบว่าเลขท้ายรางวัลที่1ที่ออกก็คือ041ก็นึกดีใจว่าถูกแค่รางวัลเลขท้าย2ตัวแต่พอมาดูลอตเตอรี่ตัวเองมีเป็น041ด้วยคิดแค่ว่าก็คงจะได้แค่ 4,000 บาทแล้วแต่พอถามเลขตัวหน้ากับหัวหน้าอีกครั้งก็พบว่าเป็น 47,041 ก็ดีใจว่าตัวเองถูกรางวัลที่1แล้วจึงได้โทรศัพท์ไปบอกแม่ส่วนเงินที่ได้6ล้านบาทก็คงจะนำมาใช้หนี้ส่วนหนึ่งและก็ทำบุญด้วยให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุพการีผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกซึ่งยังเล็กอยู่ต่อไป